ิดว้าวธุรกิจสุดว้าวในธนาคารออมสินวันนี้รับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องร้องว้าวไปกับผมอย่างแน่นอนนะฮะจะพาไปพบกับอาหารแปรรูปพร้อมทานสูตรลับเฉพาะนั่นเองนะฮะที่เขาใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลหรือว่าจะเป็นสับปะรดมาผสมผสานกลายเป็นเมนูสูตรพิเศษเลยก็ว่าได้นะฮะสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเขาคือเจ้าแรกของประเทศไทยด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับขอแนะนำให้รู้จักคนนี้เลยพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะฮะเจอพี่ต้อมแบบนี้มากับธนาคารออมสินแบบนี้สิ่งที่ทำให้ผมนึกถึงอย่างแรกเลยนะฮะนั่นก็คือนี่ครับคุณผู้ชมฮะรางวัลสุดยอด GSB Changemaker ปี2023อันดับ1ครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะเดี๋ยวให้พี่ต้อมบอกความรู้สึกหน่อยว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นทำให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างๆเนี่ยก็ส่งผลให้เราได้มาวันนี้มีความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถต่อยอดให้เรามาเป็นสุดยอดของ GSB Changemaker 2023อ่ะค่ะอันดับ1นะครับสุดยอดมากๆเลยต้องบอกว่าสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดจริงๆนะฮะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของพี่ต้อมกันบ้างดีกว่าอาหารแปรรูปพร้อมทานเป็นยังไงฮะมีความว้าวยังไงแตกต่างยังไงกับเจ้าอื่นฮะว้าวแรกของเราก็คืออาหารทะเลเพื่อสุขภาพค่ะครับเป็นอาหารที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นของเรานะคะมาพัฒนาด้วยนวัตกรรมทำให้อาหารเนี้ยมันมีคุณค่ามูลค่าแล้วทำยังไงให้มันไปสู่ความยั่งยืนรอบที่2นั้นคือในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เราก็จะมีเมนูในแบรนด์มาสเตอร์เชฟอะค่ะเป็นเมนูพร้อมทานนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำต้มส้มสับปะรดแกงส้มพริกสดนะคะน้ำพริกปลาทูสับปะรดตัวปลาทูสับปะรดนะคะแล้วก็จะเป็นปลากุเราแล้วก็เป็นแกงเรียงก้อนแล้วก็ยังมีขนมหมี่ทองกรอบว้าวที่3นะคะก็คือในเรื่องของอายุของผลิตภัณฑ์เราอะค่ะเก็บได้มากกว่า6เดือนนะคะโดยที่เวลาจะทานนะคะก็แค่เข้าไมโครเวฟนะคะก็สามารถจะพร้อมเสิร์ฟได้เลยขอว้าวที่4ปังๆเลยที่4ของเราก็คือให้ทุกท่านได้ลองชิมนะคะแล้วจะติดใจค่ะว่าหาทานที่ไหนไม่ได้นะคะเพราะมีที่นี่ที่เดียวค่ะโอ้โหแหมพี่ต้อมพูดซะขนาดนี้แล้วน้ำลายก็สอนะฮะเอ้าต้องลองชิมกันแล้วคุณผู้ชมมาถึงถิ่นจะได้กลิ่นหอมสับปะรดหอมมากเลยอร่อยมากจริงๆครับพี่ต้อมแล้วเป็นยังไงมายังไงครับผมจุดเริ่มต้นของการมาทำธุรกิจตรงนี้ฮะอาหารแปรรูปพร้อมทานก็เริ่มมาจากปัญหาในพื้นถิ่นเราในเรื่องของราคาสับปะรดราคาตกหรือกิโลละ1บาทและขณะเดียวกันช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดเรือประมงก็ไม่สามารถจะออกไปจับปลาได้เราก็เลยมาคิดว่าทำยังไงจะเอาสินค้าวัตถุดิบทั้ง2ตัวเนี่ยมาผสมผสานแล้วก็โดยใช้นวัตกรรมเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมายกระดับสินค้าให้มีมูลค่าแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้เกิดความยั่งยืนกับในชุมชนของเราอะค่ะก็เลยกลายมาเป็นแบรนด์ Master Chef เราทำธุรกิจตัวนี้มาแล้วนานขนาดไหนครับในตัวของร้านอาหารครัวชมทะเลเนี่ยเรามากว่า40ปีแล้วนะคะค่ะแล้วก็มาต่อยอดธุรกิจเริ่มทำโรงงานปี62เป็นยังไงครับผลตอบรับจากลูกค้าก็ดีค่ะก็มียอดขายตกเดือนประมาณ 40,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับพี่ต้อมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ได้เข้าร่วมโครงการ Step and Boost Up โปรแกรม2023กับธนาคารออมสินด้วยได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างแล้วก็รวมถึงความรู้สึกที่ได้รางวัลนี้เลยครับผมสุดยอด GSB Changemaker ปี2023ด้วยครับต้องขอขอบคุณโครงการนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะธนาคารออมสินนะคะที่ให้โอกาส SME ตัวเล็กๆนะคะให้มีตัวตนมีโอกาสมีการเติบโตไปและให้คนทั่วประเทศได้รู้จักเรานะคะในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็ในโครงการนี้ที่เราได้มาคือการพัฒนาในเรื่องของตัวเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือตัวคุกหมี่นะคะแล้วก็มาต่อยอดในเรื่องของการทำแพคเกจิ้งแกงเขียวหวานก้อนนะแน่นอนนะคะคุณผู้ชมดูอยู่โอ้โหอยากจะลองอยากจะหาซื้ออยากจะทานเปิดว้าวให้คุณผู้ชมหน่อยฮะสามารถที่จะหาซื้อที่ไหนบ้างพบกับสินค้าของ MasterChef นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่ LINE @MasterChef หรือ Facebook MasterChef นะคะหรือจะเป็นShopee Lazada นะคะแม้กระทั่งร้านครัวชมทะเลทั้ง2สาขาค่ะที่ตลิ่งชันกับที่ประจวบที่หาดสามยอดค่ะครับผมเลยฮะสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วก็แบบมีใจอยากจะทำธุรกิจมีความคิดอยากจะทำธุรกิจมีอะไรแนะนำเพื่อนๆไหมฮะกันแรกเลยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาในการเขาเรียกว่าดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำการมีพันธมิตรหรือว่าการที่เราไม่ได้ไปคนเดียวเราควรจะมีทีมมีเครือข่ายเราจะไปได้ไกลกว่าวันนี้ถือว่ามาสเตอร์เชฟโชคดีได้รับ
พันธมิตรที่ดีได้โอกาสดีๆจากธนาคารออมสินทำให้เราต่อยอดในหลายๆมุมมองเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าแพคเกจจิ้งนะคะก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไว้มากๆเลยค่ะต้องบอกจริงๆนะฮะว่าเรื่องแผนการทำธุรกิจเรื่องของธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนหลายคนมากนะครับผมแล้วก็หลายๆคนอยากจะทำธุรกิจแต่สิ่งนึงที่ติดกันอยู่คือเรื่องของเงินทุนนะพี่ต้อมเนาะใช่นะครับเรียกว่าเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเลยก็ได้นะครับผมดังนั้นแล้วคุณผู้ชมครับถ้าอยากจะทำธุรกิจแต่ขาดเงินทุนสามารถติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการลงทุนและสินเชื่อ SME ได้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกๆสาขาเลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาสอบถามรวมถึงศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะตามช่องทางที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมครับต้องขอขอบคุณพี่ต้อมมากๆนะฮะที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้เราในวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมEP ต่อไปครับกับเปิดว้าวธุรกิจสุดว้าวโดยธนาคารออมสินจะพาไปที่ไหนเจอธุรกิจอะไรและจะว้าวขนาดไหนติดตามให้ดีฮะสำหรับวันนี้ไทยพี่ต้อมและธนาคารออมสินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ